สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาทวนเดมอนสเลเยอร์นะครับมาลงเฟียนะครับพอดีว่ามันเป็นทวนตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นสกิลนี่แหละนะครับก็เป็นทวนสีฟ้ามีมังกรอยู่ 3-4 ตัวนะครับผมอยู่ข้างๆมีดนะก็เอฟเฟคสวยงามดีนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบมากครับก็ทวนตัวนี้เนี่ยมันจะมาคู่กับปืน 8.5 ดาวนะครับก็มาคู่กันเลยเป็นสกินนี่แหละน่าจะเป็นปืนย้อมมานะครับไม่ใช่สกินปืนย้อมมาแหละเอ้ยหรือว่ามันเป็นสกินไม่รู้ผมไม่แน่ใจเอ้ยมันไม่ใช่สกินมันไม่ใช่สกินโทษทีปะมันเป็นของย้อมมานี่แหละนะครับทั้งปืนทั้งมีดเลยนะครับปะถามว่าแรงไหมมันก็แรงในแบบของมันนะครับก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมมีเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าอาจจะต่างตรงที่คุณสมบัติเล็กๆน้อยๆครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับว่าคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าห้องแล้วกันนะครับปะเฟียที่ผมมาลงเนี่ยคือเฟียง่ายนะไม่ได้ลงเฟียยากคลิปจะได้ไม่ยืดยาวด้วยนะครับเวลาทําลงคนเดียวนะครับอันนี้ผมลงคนเดียวนะไม่ได้เปิดไว้ให้คนอื่นเข้าได้นะผมปิดเข้าร่วมทันทีไว้มีก็ฟันเหมือนเดิมครับ5จังหวะนะเมื่อวานผมกะว่าจะทําคลิปไงแต่ว่าผมไม่ได้ทำไงเพราะว่าติดปัญหาตรงที่ว่าผมเป็นหวัดไงแล้วคือแบบฟุดฟัดตลอดไงผมเลยตัดสินใจไม่ทําคลิปเลยนะครับก็มาทําวันนี้แทนวันนี้ก็พอแบบว่าพอไหวอยู่นะครับมีดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีบั๊กอยู่นะครับแต่ผมอธิบายไม่ถูกนะครับว่าบั๊กมันเป็นยังไงคงต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนนะครับมันถึงจะมองเห็นภาพนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่เจอนะครับก็ฟันได้ไปก่อนเรื่อยๆเลยรอบที่8แล้วรอบที่8อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วพวกคุณสมบัติไอ้พวกหินอะไรพวกนี้ที่มันเป็นภาษาจีนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะแก้เป็นภาษาไทยวะเนี่ยปะทำมันเถอะบีนี้คลิกซ้ายก็ฟัน2จังหวะเหมือนเดิมนะครับฟันเหมือนเดิมเลยปะรอบที่9ครับฟันแปรู้สึกว่าน่าจะโหมด PVE บางด่านเนี่ยบางโหมดจะทำลายเพิ่มนะครับผมไปลองกับประตูผี1มาก็ไม่เข้าเลยโคตรกากอะบอกเลยแต่ไม่เป็นไรช่างมันน่าจะแรงที่สุดเฉพาะโหมดเฟียร์แล้วมั้งกับโหมดดากอนเอเรียดากอนเอเรียนี่คือแรงนะมีดตัวเนี้ยไม่กระจอกเลยนะมันน่าจะแบบว่าทำลายเพิ่มบางโหมดจริงๆอะไอพวก PVE อะมารอบที่10แหละมารวมตรงกลางเยอะๆเลยเดี๋ยวจะฟันพื้นนะบิน5จังหวะช้าเสร็จฟันต่อฟันแม่ทำคลิปไม่บั๊กแต่พอไปเล่นปกติมันเสือกบั๊กไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาฟันรวมตรงกลางดีกว่าน่าจะเวิร์กสุดมันจะได้มากองกันตรงกลางนะครับได้เคลียร์ได้เร็วๆได้ไม่ช้าRob ที่22มาเรื่อยๆเลยครับบอสไม่น่าจะจัดการยากนะเพราะว่ามีมันแรงอยู่แล้วนะครับโหมดเฟียร์บอสเลือดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรสบายๆอยู่แล้วมาครับรอบที่13ช่องนี้เนาะตัวกระดองเขียวโนรช้ามันคือตัวอะไรเนี่ยใครก็ได้บอกผมทีผมจะได้เรียกมันถูกทีหลังเนี่ยร้อยรอบที่14มาแล้วฟันเยเช่คลิกซ้ายครั้งเดียวโดน2ตัวบอกเลยอะ คลิกเดียวตาย2อะเคยเห็นนะแต่ถ้าฟันกับคนก็ต้องเลื่อนน้อยๆอะ PVE มาแรงอยู่แล้วมันน่าจะมีพวกปืนหรือมีดอะไรสักอย่างอะที่แบบว่า PVP ทำลายเพิ่มอะแบบยิงตัวทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยโคตรเกียร์นะบอกเลยมันน่าจะมีนะหรือว่ามันมีไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยเห็นเหมือนกันไอ้คนสมบัติอย่างนั้นนะแต่ไม่น่ามีหรอกมารอบอสเข้ามาใกล้ๆเลยทีเดียวเลยมาแตกละหนึ่งแตกละหนึ่งแตกละหนึ่งไอ้นี่แตกโอเคไปรอบที่16
เดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์ไอ้ตัวกระดองมาหมดไหมโดนก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยเหลือ2ตัวใกล้จะจบแล้วครับทุกคนผมไม่ได้เอาปืนนี้มาเล่นเลยมายิงเล่นบ้างดิถามว่าแรงไหมปืนนี้มันก็แรงแหละแรงในแบบของมันน่ะนะครับก็ PVE บางโหมดทำลายเพิ่มอ่ะเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแตกไป18รอบที่18น่าจะเป็นไจแอนท์มั้งข้างบนน่ะใช่ป่ะน่าจะไจแอนท์แหละใช่ไจแอนท์ผมเห็นหัวปืนนี้ยิงนิ่งอยู่เนี่ยแต่เล่นบอมแมทไม่ได้ห้องมโนถ้าไม่โนก็ดีจะได้ทำคลิปบอมแมทบ้างนะครับเพราะว่าห้องโนบอมแมทบางทีมันหาทำยากไงเข้าใจปะเวลาเข้าไปเล่นน่ะก็เจอแต่พวกเล่นประจำอยู่แล้วไงรอบที่19แล้วครับใกล้จบแล้วนิดเดียวใกล้จบแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเด้มารวมตรงกลางกันเยอะๆอยู่ไหนวะ2ตัวป่ะหมดป่ะรอบบอลแล้วครับรอบที่20ครับรอบสุดท้ายครับมาเดี๋ยวลงไปบวกกับบอสเลยดีกว่ามาเลยนี่ครับคลิกเดียวโดน2มาบอสมาแล้วอย่างนี้เลยครับประชิดเลยครับมีเราแรงอยู่แล้วนะครับบอสมันก็ไม่ได้โหดเลยหรอกเรื่อยๆเลยโอ้มีขนาดใช้มีดเนี่ยน้ำแข็งยังติดเลยเหรอไอ้บอสทุบไม่โดนเหรอไอ้ทุบโดนดิน่าจะทุบโดนแหละแต่ว่าสัตว์เลี้ยงผมมันมีสกิลดูดเลือดไงเห็นปะที่มันเป็นรูปข้างคาวอ่ะเรียบร้อยครับตายครับเรียบร้อยครับจบครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติหน้าห้องกันดีกว่านะครับว่าคุณสมบัตินี่บวกอะไรบ้างก็มีนะครับเขาบอกว่าทำลายสูงมากนะครับรัศมีโจมตีกว้างมากในโหมด PVP คลิกขวาสะสมพลังโจมตีต่อเนื่องครบ5ครั้งนะครับก็คือคลิกขวาชาร์จเต็มหลอดแล้วปล่อยนะก็คือมันจะฟัน5จังหวะนะครับแล้วก็สกิลในโหมด PVE นะครับแล้วก็ใน PVE คลิกขวาสะสมพลังเต็มสลับไปสถานะบุคคลที่3นะครับแล้วมันจะปล่อยพลังโจมตีนะครับก็คือมันจะสลับจากมุมมองที่1ไปมุมมองบุคคลที่3อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำลาย AOE นี่คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่โหมด PVE อ่ะทำลายสูงนะครับใส่คู่กับปืนนี้เลยนะมันมาคู่กันนะครับปืนนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษครับสำหรับ2อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมจากออริจินอลครับมันก็คือย้อมมานั่นแหละนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ